ิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2467ในนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2503ต่อมาในปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบันราชภัฏให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันจวบจนวันที่10มิถุนายน2547พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547มีผลให้สถาบันราชภัฏมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลและใช้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยและวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้น้อมนำพระราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการบูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีตามบริบทในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการเรียนการสอนดำเนินการโดย5คณะ4วิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นครูดีมีทักษะชีวิตจิตสาธารณะคณะเทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับการสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคณะชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากลสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาสร้างความโดดเด่นทางภาษาพร้อมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนสู่ความเป็นสากลคณะวิทยาการจัดการมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตที่มีความอดทนมุ่งมั่นมีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยโดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลสร้างความโดดเด่นเฉพาะทางและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนดำเนินภารกิจผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษามุ่งผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการทั้งในด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์เห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์เชิดชูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยตามอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve ด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยคำนึงถึงบริบทภายในประเทศและสภาพแวดล้อมนานาชาติอย่างผสมผสานมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการบิน Learning Center for Excellence in Aviation อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรวิชาชีพและเครือข่ายนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพราะการศึกษาคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียดำเนินภารกิจด้านการวิจัยการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนสีเขียวเชียงใหม่ World Green City โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการศึกษาในระดับประถมวัยและประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและห้องปฏิบัติการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครูสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาอาทิการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาครูรักถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการสวนเกษตรครูน้อยต้นแบบครูสร้างสรรค์ปัญญาคุณค่าของแผ่นดินด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงนามข้อตกลง MOU เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีทั้งในและต่างประเทศสร้างความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษานำไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อให้งานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลมีองค์ความรู้นวัตกรรมที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจรทั้งภาษาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีศูนย์ความเป็นเลิศจำนวน12ศูนย์เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยพื้นที่เวียงบัวตั้งอยู่ตำบลช้างเผืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยนานาชาติบัณฑิตวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตและหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นที่แม่สาตั้งอยู่ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นพื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการดำเนินโครงการด้านเกษตรอินทรีย์ในทุกมิติอาทิกัญชากัญชงกระท่อมพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์สำหรับบริการวิชาการแก่สังคมสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้และขยายผลภายใต้การดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติพื้นที่ศูนย์แม่ริมตั้งอยู่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเนื้อที่กว่า 7,630 ไร่ปัจจุบันมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียคณะครุศาสตร์และส่วนราชการภายในเข้าใช้พื้นที่จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงอาคารหอพักนักศึกษาอาคารอำนวยการและบริหารกลางและยังเป็นที่ตั้งของหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ8แห่ง
ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอาคารประกอบรวมถึงกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสปอร์ตคอมเพล็กซ์เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นเมนแคมปัสและด้วยความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทำหน้าที่จัดการศึกษาให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นภายใต้บริบทและการบริหารจัดการนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ในทุกมิติดังค่านิยมหลักที่ว่าสถาบันการศึกษาสร้างคนดีพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชนด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างรอบด้านถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมมีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปรียบดั่งเมล็ดกล้าที่ได้รับการบ่มเพาะพร้อมเจริญเติบโตงอกงามเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติคนดีสร้างชาติไทยราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี